เสียหายหนักสเปอร์ชวดใช้งานแมดดิสันฟานเดอร์เฟนตลอดทั้งปีนี้อังเกลอสปอสเตโคกลูผู้จัดการทีมท็อตแนมฮอตสเปอร์ยืนยันว่าเจมแมดดิสันกองกลางและมิกกี้ฟานเดอร์เฟนกองหลังคนสำคัญจะไม่สามารถลงสนามช่วยทีมได้ตลอดทั้งปีนี้เนื่องจากอาการบาดเจ็บโดยแมดดิสันและฟานเดอร์เฟนได้รับบาดเจ็บข้อเท้าและกล้ามเนื้อแฮมสตริงจากเกมที่สเปอร์พ่ายคาบ้านต่อเชลซี 1-4 ในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ 2023-24 เมื่อวันที่6พฤศจิกายนล่าสุดปอสเตโคกลูให้สัมภาษณ์ก่อนเกมที่จะพบกับวูฟแฮมตันวันที่11พฤศจิกายนว่าทั้งแมดดิสันและฟานเดอร์เฟนจะหมดสิทธิ์ลงสนามช่วยทีมจนถึงช่วงปีใหม่เนื่องจากอาการบาดเจ็บท็อตแนมส์เจมแมดดิสันRight, get injured during the English Premier League soccer match between Tottenham Hotspur and Chelsea at Tottenham Hotspur Stadium, London, Monday.6/2023 AP Photo David Cliff แมดดิสันอาการของเขาแย่กว่าที่เราคิดไว้มากคงจะเข้าสู่ปีใหม่เพื่อที่จะได้เขากลับมาส่วนฟานเดอร์เฟนจะพักสัก 2-3 เดือนมันเป็นอาการที่ซีเรียสและคาดว่าจะต้องเป็นปีใหม่เช่นกันนอกจากนั้นแมดดิสันและฟานเดอร์เฟนแล้วริชาร์ลิซอนเป็นอีกหนึ่งแข้งที่ได้เข้ารับการผ่าตัดเพื่อรักษากระดูกหัวหนาวและต้องพัก1เดือนรวมถึงลิสต์รายชื่อผู้เล่นหลักที่บาดเจ็บไปก่อนหน้านี้ทั้งอีวานบริซิสไรอันเซซยงและมานอโซโลมอนเป็นต้นรวมไปถึงคริสเตียนโรเมโรและเดสตินีอูโดกี2กองหลังตัวจริงที่ติดโทษแบนเป็นจำนวน3และ1เกมตามลำดับด้วยทั้งนี้สเปอร์ออกสตาร์ทฤดูกาลในลีกฤดูกาลนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการเก็บไปแล้ว26คะแนนจาก11นัดอยู่อันดับ2ตารางอุลตร้าไทยแลนด์จวกกฎ AFC กฎส้นนอชี้จำกัดเสรีภาพการเชียร์ทำเหมือนเป็นอาชญากรกลุ่มกองเชียร์ฟุตบอลที่เรียกตัวเองว่าอุลตร้าไทยแลนด์โพสต์ข้อความผ่านเพจอุลตร้าไทยแลนด์จวกกฎของสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชียหรือ AFC ว่าจำกัดเสรีภาพการเชียร์ของแฟนบอลกลุ่มกองเชียร์ที่เรียกตัวเองว่าอุลตร้าไทยแลนด์เป็นกลุ่มแฟนบอลที่ถูกดำเนินคดีหลังก่อเหตุจุดพลุแฟร์ระหว่างการชมฟุตบอลทีมชาติไทยจนสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยถูกปรับเงินในช่วงหลายปีที่ผ่านมารวมถึงมีส่วนร่วมในหลายเหตุการณ์จนมีแฟนบอลบางส่วนต้องออกมาห้ามปรามให้ยุติการกระทำดังกล่าวเนื่องจากกลัวว่าประเทศไทยจะถูกลงโทษสูงสุดนั่นคือการแบนล่าสุดกลุ่มอุลตร้าไทยแลนด์เคลื่อนไหวอีกครั้งโดยเป็นการวิจารณ์กฎของสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชียหรือ AFC ว่าตั้งกฎขึ้นมากีดกันการเชียร์ฟุตบอลอย่างเสรีพร้อมระบุว่าปฏิบัติต่อพวกตนเหมือนเป็นอาชญากรจากโพสต์ดังกล่าวระบุว่าเสรีภาพในการเชียร์กำลังถูกคุกคามผ่านกฎเกณฑ์ต่างๆดูเหมือนว่ามันจะสร้างความยุ่งยากให้การเชียร์มากขึ้นและมากขึ้นตั้งแต่ปี2012เราสู้กับกฎส้นตีนของ AFC มาตลอดมันไม่ใช่แค่เรื่องปีโร่โชว์แต่มันพยายามแทรกซึมมากีดกันเราจากการเชียร์อย่างเสรีภาพในทุกๆมิติห้ามนู้นนี่นั่นปฏิบัติต่อพวกเราเหมือนเป็นอาชญากรตามจิกกัดพวกเราทั้งในสนามและนอกสนามรวมถึงการใช้กฎหมายนอกสนามมาเล่นงานดำเนินคดีต่างๆนานามาถึงวันนี้การกระทำเหล่านั้นก็ยังคงดำเนินอยู่และมีท่าทีว่ามันจะเดินทางไปในทิศทางที่เข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆเราในฐานะกองเชียร์
คนหนึ่งมันเป็นเรื่องที่เราควรแสดงให้ฝ่ายที่พยายามควบคุมได้รู้ว่าพวกเขาไม่มีสิทธิ์ใดๆที่จะมาคุกคามเสรีภาพแห่งการเชียร์มันเป็นเรื่องของการปกป้องจิตวิญญาณของตนเองทั้งในแง่ของปัจเจกบุคคลหรือองค์คาพยพที่ใหญ่ขึ้นไปผมกลับแปลกใจที่มีกองเชียร์บางคนบางกลุ่มหาได้ปกป้องจิตวิญญาณและเสรีภาพในการเชียร์ของตนเองเลยถึงกับไปยอมก้มหัวให้กดส้นตีนให้เขาสั่งคุณว่าคุณทำอะไรได้บ้างขยายความให้ชัดๆไปอีกก็คือคุณสามารถเชียร์บอลแบบไหนได้บ้างและห้ามเชียร์แบบไหนบ้างมันช่างน่าสมเพชจริงๆAFC ไม่ใช่กองเชียร์แน่นอนว่าพวกมันไม่ได้มีความเข้าใจวัฒนธรรมการเชียร์ใดๆทั้งสิ้นสิ่งที่พวกแม่งต้องการคือแฟนบอลเชื่องๆจำนวนมากที่เข้าสนามมาดูบอลดูโฆษณาอุดหนุนสินค้าอาหารที่สามารถนำเข้าไปกินในสนามได้มูลค่าลิขสิทธิ์ผลประโยชน์ของพวกมันเองดูบอลจบพวกมึงก็ใส่หัวกลับบ้านไปคุณเป็นกองเชียร์แบบไหนกันเชื่องหรือไม่เชื่องหากเสรีภาพต้องขออนุญาตจากใครสักคนก่อนมันยังจะเรียกตัวเองว่าเสรีภาพได้อย่างไรการ Regulation are you in you not me เทนนิสเจ้าภาพประชุมใหญ่สมาชิกเอเชียเลือกประธานคนใหม่นายสุชัยพรชัยศักดิ์บุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าประเทศไทยโดยสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีค.ศ.2023ของสหพันธ์เทนนิสแห่งเอเชีย ATFณโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลกรุงเทพมหานครในวันที่12ธันวาคม2566การประชุมครั้งนี้มีวาระสำคัญคือการเลือกตั้งประธานสหพันธ์คนใหม่พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสหพันธ์ชุดใหม่วาระ 2023-2027แทนชุดเก่าที่หมดวาระลงโดยมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกของสหพันธ์จากทั่วเอเชียเดินทางมาร่วมประชุมจำนวน42ประเทศในโอกาสนี้ยังได้รับเกียรติจากมร.เดวิด ฮักเกอร์ตี้ประธานสหพันธ์เทนนิสนานาชาติหรือ ITF ชาวอเมริกันจะเดินทางมาร่วมประชุมด้วยโดยมร.เดวิด ฮักเกอร์ตี้เพิ่งได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธาน ITF อีกสมัยในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของ ITF เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานายสุชัยกล่าวนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสกล่าวว่านอกจากผู้แทนแต่ละประเทศที่มาร่วมประชุมแล้วยังมีผู้ติดตามอีกจำนวนไม่น้อยซึ่งทั้งหมดจะเดินทางมาล่วงหน้าและบางคนอาจจะอยู่ต่อจึงคาดว่าการประชุมครั้งนี้นอกจากจะมีเรื่องดีๆสำหรับวงการกีฬาเทนนิสเอเชียแล้วน่าจะส่งผลดีต่อประเทศไทยในเรื่องการท่องเที่ยวและการจับจ่ายใช้สอยของผู้มาเยือนอีกด้วยอันหนึ่งสหพันธ์เทนนิสแห่งเอเชีย ATFมีนายกิจสมบัติเอื้องมงคลอดีตนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเป็นประธานวาระ 2019-2023 โดยเป็นคนแรกของประเทศไทยที่ได้ดำรงตำแหน่งนี้